บกับวีเจนัตตี้นะคะในรายการโมเดสอัปเดตเทรนด์ค่ะวันนี้นะนัตตี้จะพาเพื่อนเนี่ยมาชมความงามของศิลปะค่ะแต่จะมีความพิเศษขนาดไหนนะคะเราต้องเข้าไปเช็คเทรนด์ข้างในค่ะกับชลิตโปรเจกต์แอดแกลเลอรี่นะคะตามนัตตี้มาเลยค่ะตันตันเต้และตอนนี้นะคะนัตตี้ก็อยู่กับครูชลิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอถามก่อนค่ะว่าที่ทำอยู่เนี่ยศิลปะนี่คืออะไรคะพี่คิดว่าศิลปะมันคือความพอดีคือความพอดีมันถ้าอะไรไม่พอดีมันก็น่าจะไม่ค่อยงามนะแล้วที่ชลิตโปรเจกต์แอนด์แกลเลอรี่เนี่ยค่ะมีเปิดสอนไหมคะแล้วเรียนได้ตั้งแต่กี่ขวบคะก็ที่นี่เรียนตั้งแต่5ขวบเลยโอ้โห5ขวบเลยห้าขวบไปถึงไล่ไปเรื่อย5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบไปจนนู่นน่ะ70 80แล้ววันนี้นี่พี่ชลิตมีอะไรที่เกี่ยวศิลปะจะมาแนะให้นัตตี้เนี่ยลองทดลองได้บ้างไหมคะระยะเวลาสั้นๆก็คงต้องหาอะไรสนุกๆงั้นเราไปทำกันเลยดีกว่าโอเคไปเย้แต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ชลิตจะให้จบอย่างง่ายๆวีคหนึ่งค่ะวีคหนึ่งเดี๋ยวให้หนูเนี่ยนะอยากจะเขียนมีคำว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็เป็นปัญหาหนูมีอะไรบ้างอยากได้อะไรบ้างโอเคค่ะในที่สุดนะคะเราก็เสร็จสัญลักษณ์ทั้ง10ข้อค่ะว่าแต่เราว่าทำไมคะ เราจะซื้ออะไรล่ะคะรู้ไหมมันคือตัวเราตอนนี้ก็เราตอนนี้คือคิดอย่างเงี้ยมีอะไรอยู่ในหัวที่เกี่ยวเรื่องพวกเนี้ยเพราะนั้นศิลปะมาจากตัวเราตัวเราตอนนี้เดี๋ยวจะให้วาดรูปลงตรงนี้วาดเลยอ่ะโดยเอาเรื่องราวที่ในพูดมาเมื่อกี้เนี่ยวาดลงไปเต้นเต้นนี่ก็คือผลงานนัตตี้นำเสนอนะคะคุณครูช่วยคอมเมนต์นิดนึงค่ะสวยมากเลยใช่ไหมคะมันไม่เรียกว่าสวยมากมันเรียกว่ามันสนุกก็แล้วกันเพราะเราก็อยากให้ทำอะไรที่มันสนุกสนุกแล้วก็เขียนรูปอย่างสนุกมันจะสวยมากสวยน้อยก็มันอีกเรื่องแต่ขอให้มีความสุขกับการระบายสีสนุกกับการระบายสีเนี่ยเดี๋ยวรูปมันก็จะออกมาสวยก่อนที่จะจากไปก็อยากจะให้คุณครูเนี่ยฝากอะไรถึงเพื่อนๆโมเดสอัปเดตเทรนด์หน่อยค่ะศิลปะทำให้โลกสวยงามมันไม่ทำลายใครโอ้ยขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับหลังจากที่เรานะคะได้มีความสุขกับศิลปะไปแล้ววันนี้นัตตี้ก็ยังไม่หมดความสุขที่จะมาให้เพื่อนๆค่ะช่วง Teen Tips by Modest การทำงานศิลปะเนี่ยก็อาจจะมีจินตนาการที่ล้ำจนเสื้อเนี่ยโดนสีกระเด็นได้ใช่ไหมคะใช้แอมโมเนียที่ผสมน้ำนะคะจากนั้นนะคะนำผ้าเนี่ยมาชุบค่ะแล้วนำไปเช็ดผ้าที่เปื้อนสีนะคะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนำไปซักด้วยผงซักฟอกตามปกติค่ะเพียงเท่านั้นนะคะก็จะได้ชุดสวยกลับมาเหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะวันนี้ก่อนที่จะจากลากันไปก็ขอฝากกับกิจกรรมนี้ค่ะกับกิจกรรม Modest K-pop for You นะคะให้เพื่อนๆ เนี่ยได้ลุ้นเข้าไปอยู่ในคอนเสิร์ตของศิลปินเกาหลีสุดฮอตเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะลงบนซองเปล่า Modest รุ่นใดขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาตามตู้บนอที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอคุณเพื่อนซีของนัตตี้มากๆเลยนะคะขอคุณท่านอนามัย Modest ค่ะของกล้องที่สบายกว่าค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Modest การปกป้องที่สบาย